สนใจจดโดเมนเช่าโฮสติ้งแนะนำโฮสอะตอมค่ะสวัสดีครับทุกคนพอดีว่าวันนี้นะครับผมกำลังนั่งทำเว็บไซต์ส่วนตัวก็คือ p o r t f o l i o เว็บไซต์อยู่นะครับก็เลยอยากจะมาอัดวิดีโอพูดถึงวิธีการออกแบบเว็บไซต์นะว่าเราจะออกแบบยังไงนะครับจริงๆเนี่ยหลายคนมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะก็คือคิดไม่ออกว่าจะดีไซน์ยังไงเออนะครับเราควรทำยังไงดีนะครับ ก็มีวิธีแก้มาให้ทุกคนเหมือนกันนะครับผมเองเนี่ยก็พูดเลยว่าคือเป็นคนชอบออกแบบนะแต่บางทีก็มีปัญหานี้เหมือนกันก็คือคิดไม่ออกว่าจะออกแบบยังไงดีนะครับอ่ะวันนี้พามาดูว่าเราจะทํายังไงแก้ปัญหายังไงนะครับนี่นะฮะทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกำลังนั่งทําอยู่นะครับเป็นเว็บพอร์ตโฟลิโอนะครับผมเออนะฮะซึ่งปัญหาที่ทุกคนเป็นกันก็คือ คิดไม่ออกใช่ไหมว่าจะทํำยังไงดีนะครับจริงๆแก้ได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือผมเนี่ยจะใช้เป็นเว็บไซต์ของคนอื่นๆนะครับเอออย่างเช่นทุกคนอาจจะเข้ามาตามเว็บไซต์พวกนี้ก็ได้ก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ ThemeForest นะฮะซึ่งเราก็มาดูในส่วนของพวกเทมเพลตต่างๆอย่างเช่นตรงนี้ผมเลือกเป็น uh, Site Templates นะฮะอ่าแคตเก t e ี่ไซต์เทมเพลตแล้วก็เพอร์ n a นนะครับตรงนี้เราสามารถเข้ามาดู เป็นอินสปิเรชันหรือว่าก็คือเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะทําอย่างนี้นะครับแต่บางคนเผื่อว่าไม่รู้นะเออจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นเว็บไซต์นี้ก็ได้อาจจะเป็นแบบ Pinterest หรือว่าใน Google ในที่ไหนก็ได้นะครับเออตามเทมเพลตต่างๆทุกคนก็ดูว่าอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยผมก็เปิดดูอยู่ว่าเราควรมีเซกชันมีส่วนไหนบ้างนะครับในการทําแบบเว็บพอร์ตฟิโออ่ะมาดูอย่างเช่นเทมเพลตตัวนี้ ก็จะมีหน้าแรกนะครับมีหน้า about อ่าเขาก็จะมีลูกเล่นมี animation ประมาณนี้มีหน้า portfolio นะครับอ่ามีหน้า contact เห็นไหมแล้วก็มีบล็อกอะไรแบบนี้เห็นปะ <c oughs> คือเราจะออกแบบยังไงก็ได้นะเออพูดถึงมันไม่ได้มีแบบอ่ารูปแบบตายตัวว่าเราควรจะทำยังไงนะครับแต่ว่าใครที่แบบคิดไม่ออกก็แนะนำว่าเข้ามาดูอ่า inspiration จาก เว็บไซต์เหล่านี้ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้อ่ะก็เป็นแนวแนวแบบมินิมอลนะครับมีลูกเล่นประมาณนี้เห็นไหมอ่าซึ่งหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับพวกเว็บพอร์ตโฟลิโอก็จะมีแบบโฮม e b o u u t s r v v i e อ่า r t r t l o o n o w s w s n t n t t c t อะไรพวกนี้นะอ่าเดี๋ยวมาดูเทมเพลตตัวนี้นครับ personal portfolio html template นะครับผมนี่นะฮะอ่านี่นะครับ,รบ,รบ,อ,รบอันนี้รู้สึกเหมือนจะคล้ายๆตัวนี้นะน่าจะเจ้าเดียวกันนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูตัวอื่นนะครับตัวไหนดี เอาตัวที่เราสามารถเลือกได้นะอย่างเช่นผมจะเอาเป็นเดี๋ยวผมมาที่ HTML template personal นะครับอีกรอบหนึ่งอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเป็นอันนี้มันใหม่ล่าสุดนะหรือว่าเราจะเลือกเป็น hot under อ่า15 d o ก็ได้นะครับหรือว่านี่ bestseller นะครับอ่ามาดู bestseller มา view all ดูว่าตัวไหนที่มันแบบน่าสนใจเอ้ยผมรู้สึกว่าตัวนี้ดูดีทีเดียวนะฮะเดี๋ยวลองมาดูนะเนี่ย ผมก็จะใช้เว็บไซต์พวกนี้แหละนะครับเป็นแบบ inspiration นะในการดูอะ่ะเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะออกแบบยังไงดีเห็นไหมนะครับผมเนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นเห็นไหมมีตัวเลขวิ่งมีแบบรีวิวอะไรพวกนี้เห็นไหมเนี่ยโหลดดิ้งมาปุ๊บสไลด์มาอะไรแบบนี้นะฮะเออตรงเนี้ยเราก็ไปใส่เอาแล้วแต่เราเลยนะครับอ่านี่นะครับผมนี่นะซึ่งส่วนตัวผมนี่เดี๋ยวพามาดูเห็นไหมแต่ตอนนี้ยังทําไม่เสร็จนะครับก็มีหลักๆหน้าแรก หน้า about ยังไม่ได้ทำนะครับหน้า work อ่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปใส่เพิ่มหน้า shop หน้า contact อะไรเดี๋ยวก็ไปใส่เพิ่มนะนะครับอ่ะอันนี้อบอกนิดนึงว่าทําด้วย next js นะครับคิดว่าเดี๋ยวทําเสร็จว่าจะแจก template ตัวนี้อยู่เผื่อใครอยากเอาไปศึกษาหรือเอาไปปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติม,ตมก็แล้วแต่แต่ว่ายังไม่เสร็จนะรอเสร็จก่อนนะครับอ่าซึ่งของผมหลกัลกลก,ก็ไม่มีอะไรมากก็คือมีการเล่น gradient เ ถ้าเกิดทุกคนอยากให้เว็บมันดูสวยขึ้นเนี่ยทุกคนเล่นกร a ด i e n ตก็ได้นะอันนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการดีไซน์นะครับเห็นไหมว่าผมก็จะมีการกร a ด i e n ตตัวเ a ว i เกชันบอร์ g กร d ด e n t ข้อความอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเออรูปภาพอะไรพวกนี้เราก็อาจจะทําให้มันกร a ด i e n ตด้วยก็ได้คือจริงๆอ่ะรูปแบบการออกแบบอย่างที่บอกนะว่ามันไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับอืมแต่ว่าทุกคนถ้าอยากจะแบบ เรียนรู้ก็ได้นะเออก็ไปเรียนรู้เรื่องของเว็บดีไซน์อะไรพวกนี้นครับอืมก็สามารถที่จะทําทได้เช่นเดีวยวกันนะไปเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องการใช้สีนะฮะการแบบเว้นสเปซอะไรพวกเนี้ยเออนะครับว่าเราควรทํำยังไงเนี่ยหรือเรามาดูพวกเทมเพลตพวกเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูเทมเพลตอย่างอื่นบ้างอย่างเช่นเอาเป็น corporate นะครับอ่ะเนี่ยเออเผื่อใครอยากจะมาดูว่า งานจริงๆที่เขาทําขายในเว็บไซต์พวกเนี้ยเขาทํำยังไงเห็นไหมนะครับนี่เขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูว่าเราควรแบบดีไซน์ยังไงทาเลเยอร์ยังไงนะครับผมอ่าพามาดูอีกสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้มันจะเป็นอ่า e d u r o c k นะครับผมเออเห็นไหมนะครับเนี่ยก็ดูดีเลยทีเดียวนะเนี่ยหลกัหลกๆถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะทุกคนสังเกตอะไรไหมเขาก็จะมีแบบอ่าเป็นลูกเล่นประมาณนี้อ่ามีตัวเลขวิ่งเห็นไหมฮะเออแล้วก็อาจจะมีฮเวอร์จริงๆอะ่ะ ลูกเล่นอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับพวกเทมเพลตพวกเนี้ยถ้าทุกคนสังเกตนะนี่เห็นปะมีฮ o เบอร์ปุ่มอะไรพวกเนี้ยเออแต่หลักๆก,ก็จะมีเรื่องของการใช้สีการจัดวางเลเยอร์ยังไงให้มันดูดีนะครับเห็นไหมเออเนี่ยอย่างการวางเลเยอร์ทุกคนก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการสเปซนะฮะอ่ะมีสเปซต่างๆเดี๋ยวก่อนอ่ะมีสเปซเห็นไหมเขาก็จะไม่ได้วางชิดกันมากนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เผื่อใครอาจจะไม่ได้มี ความสามารถหรือว่าความเข้าใจทางด้านเนี้ยก็อยากจะให้ลองสังเกตแล้วก็ลองทําตามดูนะครับเรื่องการออกแบบดีไซน์เพราะว่ามีหลายคนที่แบบเป็นนักพัฒนาเว็บแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของแบบเออผมไม่มีหัวทางด้านศิละปะหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆมันฝึกกันได้นะครับทุกคนเนี่ยเราก็เข้ามาดูเห็นไหมเนี่ยอย่างเช่นพวกเทมเพลตพวกเนี้ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรอลังการมากแต่คือมันก็ดูดีเพราะว่าเขาจัดวางเลเยอร์ได้สวยงามนะครับแล้วก็ มีลูกเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมเราก็มาดูได้โอเคนะครับก็หลกัหลกๆประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็มาพูดถึงแนวทางในการหาแรงบันดาลใจสําหรับการออกแบบเว็บนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บส่วนตัวหรือว่าอาจจะแบบทุกคนไปฝึกออกแบบเล่นๆน,นะครับเออ,อเตรียมตัวในการทํางานอะไรเงี้ยเออทุกคนก็มาหาดูแรงบันดาลใจตามเว็บไซต์พวกนี้ได้เห็นไหมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่อยากมาพูดในวิดีโอนี้ก็อยากจะฝากทุกคนไว้ว่า สุดท้ายนะครับถ้าเราอยากออกแบบให้เก่งนะครับทำดีไซน์อะไรให้มันสวยเนี่ยก็คือฝึกฝนบ่อยๆนะครับลองฝึกทำเลเยอร์ฝึกออกแบบดูนะครับผมก็นี่ฮะเหมือนที่ทําอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวว่าจะแจกโค้ดนะก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปทําต่อแล้วกันนะครับสําหรับพอร์ฟิลโลตัวนี้นะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะ แลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ